ตั้งแต่ปี2562นะคะนับไปอีก5ปีค่ะในเรื่องของการขนส่งการเดินทางก็จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นค่ะซึ่งทางด้านการก่อสร้างรถไฟนั้นก็จะเริ่มเปิดให้บริการนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบสัญญาระบบอานัตสัญญาณเพื่อที่จะให้สามารถควบคุมการเดินรถได้เร็วมากขึ้นค่ะการก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จเริ่มตั้งแต่ปี2562ค่ะเส้นทางฉะเชิงเทราคลอง19แก่งคอยและจิระถึงขอนแก่นปี2564เส้นทางนครปฐมหัวหินประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและปี2565จะเป็นเส้นทางลพบุรีปากน้ำโพและปี2566ก็เป็นเส้นทางสายมาบกระเบาจิระรักษาการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เชื่อว่ารถไฟทางคู่นั้นจะช่วยให้การเดินทางของผู้ใช้บริการสะดวกรวดเร็วมากขึ้นค่ะเพราะรถไฟไม่ต้องเสียเวลาในการหลีกเลี่ยงทางระหว่างสถานีรวมถึงระยะเวลาในการเดินรถจะสามารถทำได้มากขึ้นมีความเร็วเฉลี่ย 90-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากปัจจุบันนั้นสามารถทำความเร็วได้ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นฟังเสียงคุณวรวุฒิมาลารักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะท้ายสุดเนี่ยเราส่งไปแล้วนะครับรีวิวแล้วก็ทบทวนหมดแล้วว่าจะส่งไปที่กระทรวงคมนาคมก็จะใช้พนักงานสักประมาณสัก19,000นะครับ19,000ก็จะรับพนักงานใหม่สัก 5,000-6,000 อัตรานั่นคำนึงถึงการเพิ่มต้นไม่รวมรถไฟความเร็วสูงนะครับเพราะในมาทีหลังรวมทางคู่ทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้พนักงานตอนนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงคมนาคมกำลังทบทวนผลการศึกษาแล้วก็คงจะเชิญรถไฟไปให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะนำเสนอครม.เพื่อจะขออนุมัติทีนี้รถไฟก็ต้องเตรียมตัวครับว่าหลังจากที่เขาอนุมัติมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงเรามีแผนรับคนยังไงการเทรนคนไงโดยเฉพาะในช่วงทรานซิชันที่มันยังเจอปัญหาเรื่องการอ่อนแอภายในของบุคลากรก็จะต้องวางแผนให้ดีรักษาการการรถไฟแห่งประเทศไทยยังระบุอีกค่ะว่านอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่แล้วจะมีการดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบควบคุมอนัตสัญญาณแบบใหม่ที่สามารถควบคุมเป็นระบบเปิดโดยเปรียบเทียบการควบคุมในปัจจุบันที่ระบบจะควบคุมให้ขบวนรถไฟเดินรถจากสถานีทุก30นาทีทำให้เสียระยะเวลาในการปล่อยขบวนค่ะแต่ระบบอนัตสัญญาณแบบใหม่ที่ทำควบคู่กับทางคู่นั้นจะสามารถควบคุมให้เดินรถได้ทุก10นาทีทั้งนี้คาดว่าการติดตั้งระบบอนัตสัญญาณแบบใหม่ได้ทุกเส้นทางจะแล้วเสร็จในปี2570ค่ะ